เรียนท่านสื่อมวลชนนะครับท่านผู้เกียรติท่านครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เกียรติร่วมที่เปิดและปล่อยรถปล่อยตัวรถโต๊ะและเก้าอี้ราชการเมื่อวันที่13มกราคม2560ในครอบครัวสิทธิวิทย์การเปลี่ยนตัวใหม่การแก้ไขความร้อนอย่างต่อเนื่องให้แก่สถานศึกษาที่ประสบเหตุที่ทุกแห่งภาคใต้ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพมีจุดหมายโดยปลอดภัยเป็นแบบที่สำเร็จร่วมตามประตูสมทุกประการขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเปลี่ยนบ้านซอย2จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมแล้วครับ1 2โจทย์คีรีขันธ์แล้วก็ดีครับกระบวนรถโต๊ะและเก้าอี้พระราชทานค่ะก็เป็นภาพความประทับใจนะคะที่ทางกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงทุกที่แก่จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยครั้งที่ผ่านมานี่ทุนการศึกษาพระราชทานอีกด้วยนะคะที่จะมอบให้แก่น้องๆนักเรียนครอบครัวที่ประสบเหตุอุทกภัยในภาคใต้นะคะ